เจริญทานคือการให้เนี่ยจนอัธยาศัยนี่จนสามารถระลึกถึงเจตนาก่อนให้ใช่ไหมก่อนให้ที่เป็นปุพพะเจตนาเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวกล้าตั้งต้นดังที่ได้กล่าวเป็นสามารถเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เงี้ยทำทุกวันเงี้ยมุนจากเจตนาก็ก่อนให้ก็ใจก็เป็นผู้ที่จิตใจที่เป็นไปกับโสมนัสความดีใจนี่เนี่ยขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ระลึกระลึกถึงเจตนากุศลจิตที่ตนเองกระทำไประลึกถึงวัตถุทานระลึกถึงปฏิฆาหกที่เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการระลึกในลักษณะนี้ยังความปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรรมฐานหรือยังเป็นไหมสติที่ตามระลึกถึงการที่ตนเองบริจาคสละอย่างต่อเนื่องแล้วก็สติระลึกอยู่นั้นก็ไม่ทิ้งอารมณ์นั้นไม่ทิ้งเพราะธรรมชาติของสตินั้นน่ะระลึกอยู่ในกุศลธรรมเลยไม่พอก็คือระลึกก็คือรักษาอารมณ์ไว้มั่นคำว่ารักษาอารมณ์ไว้มั่นก็แปลว่าไม่ให้อารมณ์นั้นคืออารมณ์กล่าวคือทานเจตนาเป็นต้นเหล่านั้นที่ดับไปแล้วนั้นน่ะกลับมาอยู่ในใจนั้นน่ะไม่ให้หลุดลอยหายไปจากใจการระลึกในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าจาคานุสติการระลึกถึงตนเองเคยบริจาคระลึกถึงตัววัตถุทานที่ประณีตระลึกถึงปฏิฆาหกคือผู้รับหมายถึงพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ฉะนั้นการระลึกอย่างต่อเนื่องผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้นสิ้นสุดโชนะก็ระลึกใหม่สิ้นสุดโชนะก็ระลึกใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ให้อารมณ์อื่นมาแทรกเลยเพราะธรรมชาติของสติรักษาธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนก็รักษาอารมณ์นั้นด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปด้วยต่อเนื่องผูกพันอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องสามารถระลึกได้เป็นจาก5นาทีเป็น10นาทีก็สามารถจะตามได้อย่างต่อเนื่องระลึกได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานตอนนี้จากทานธรรมดากลายเป็นจาคานุสติเป็นอนุสติหรือยังเป็นกรรมฐานหรือยังเป็นเจ้าค่ะเห็นไหมเป็นไปแล้วนี่ไงกรรมฐานและกรรมฐานเหล่านี้จะเกื้อกูลกับคฤหัสถ์มากที่สุดเพราะตนเองทำเป็นอัธยาศัยทำเป็นปกติทำจนเคยชินและสิ่งของที่สละหรือบูชานั้นน่ะเราบูชาพุทธเจ้าถามว่าทำทำไมเนี่ยทำทำไมเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วจิตไม่อ่อนโยนถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจิตจะมีกามฉันทะกุ้มรุมพยาบาทกุ้มรุมถีนมิทะกุ้มรุมวิจิกิจฉาอุทธัจจะทั้งหลายเหล่านี้กุ้มรุมความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมาธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดของจิตก็เกิดเพราะสภาพใจที่ไม่แข็งแรงแล้วฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเราระลึกได้ตามระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องระลึกถึงเจตนาทานใช่ไหมระลึกถึงเจตนาทานอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะระลึกถึงศรัทธาทานที่ให้ด้วยศรัทธาระลึกถึงสักกัจจทานที่ให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเคารพระลึกถึงกาลทานที่ให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาระลึกถึงอนุกหิตทานให้แบบอนุเคราะห์แบบตัดขาดระลึกแบบอนุปหัจจทานก็คือไม่กระทบตนและบุคคลอื่นระลึกถึงการให้อย่างเนืองนิดเมื่อกำลังให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนั้นน่ะที่เป็นไปกับญาณปัญญานั้นอารมณ์เหล่านั้นมาปรากฏในใจสติก็รักษาอารมณ์นั้นไว้อย่างต่อเนื่องสิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่สิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่และไม่ใช่ระลึกด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะธรรมชาติของสตินั้นต้องรักษากุศลไม่ใช่รักษาอกุศลระลึกแล้วบาปเกิดไม่ใช่ระลึกแล้วก็กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อธรรมชาติของกุศลได้มาทำกิจได้มาเกิดในใจอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยกุศลนั้นจะมีพลังจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นบาปทั้งหลายที่เคยชำนาญในใจของท่านผู้นั้นก็ถูกขจัดออกถูกขจัดออกก็เหมือนกับเบ้านั้นถูกสูบอย่างต่อเนื่องก็ไปเลาะไปเกิดไฟลุกขึ้นมาก็ไปเผาลนทองนั้นให้อ่อนเมื่อทองนั้นอ่อนแล้วผู้ปฏิบัติเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้จิตของตนเองอ่อนแล้วก็ครวญแล้วก็เหมือนที่พระศาสดาแสดงธรรมนั่นแหละนั่นพระศาสดากำลังให้กรรมฐานกำลังอบรมจิตกำลังฟอกจิตจิตที่ไม่สะอาดเริ่มถูกฟอกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ำอ่ะน้ำมันนิ่งๆก็ใช้ออกซิเจนเข้าไป
แล้วใช้เครื่องปั่นเข้าไปช่วยปั่นไปปั่นมาจากน้ำที่สกปรกก็กลายเป็นน้ำที่สะอาดแต่ตอนนี้ใจของพวกเราเนี่ยที่มันหนักหน่วงอย่างเนี้ยมันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปปั่นในใจไงไม่ถูกทานกุศลศีลกุศลเข้าไปหมุนในใจอ่ะไปฟอกจิตให้มันสะอาดตอนนี้จิตมันหยาบฉะนั้นจะต้องใช้พระธรรมของพระศาสดานั้นเข้าไปหลอมเข้าไปในใจก็คือเผาอ่ะเข้าไปเผาไอ้ตัวกระแสใจที่แข็งกระด้างตรงเนี้ยนะให้อ่อนเมื่ออ่อนเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปท่านจะก็แปลว่าเริ่มเกิดโสมนัสแล้วก็จะสมาธิก็จะตั้งมั่นแล้วแต่ก่อนไม่เคยตั้งได้เลยสมาธิแบบนี้ที่ตั้งได้นั้นเพราะจิตนั้นอ่อนโยนพอตั้งเป็นสมาธิแล้วจึงเอาสมาธินั้นเป็นฐานแห่งการเหมือนมาเอาทองนั้นน่ะมาทำเป็นเพชรนิจินดาแล้วเอามาทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูแต่ใหม่ๆมันทำไม่ได้หรอกนี่เหมือนกันเมื่อหลังจากได้ฐานของสมาธิเบ็ดเสร็จพระศาสดาก็สอนเรื่องการตั้งในสมาธิเบ็ดเสร็จก็ออกมาวิจัยนะวิจัยเรื่องเจตนาวิจัยเรื่องรูปธรรมทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายแยกแยะให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือสรุปลงอริยสัจนั่นเองแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การถอนตนจากลมคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นพอจะมองเห็นไหมเราจะฟุ้งซ่านไหมแล้วเราจะจิตเราเนี่ยจะหลุดจากฐานของกรรมฐานหรือไม่คือตรงนี้คือว่าเมื่อกี้ใช้คำว่าสติถ้าสติเนี่ยธรรมชาติที่รักษาจิตรักษากุศลไม่ใช่ระลึกเหมือนคนฟุ้งระลึกถ้าระลึกด้วยอกุศลเนี่ยมันก็ระลึกได้แต่การระลึกได้ในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจว่าจิตนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่การระลึกที่เป็นไปทานนะกุศลที่ระลึกในด้านของจาคานุสติก็ดีศีลานุสติหรือพุทธานุสติเนี่ยรักษาอารมณ์ไม่ได้หายไม่ได้ให้ไม่ให้หายไปด้วยแล้วก็รักษาสภาพใจว่าให้เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับความดีด้วยฉะนั้นสภาพกุศลก็คือว่ากุศลทำไมระลึกนั้นท่านจะตรวจสอบว่าตัวชาวนะใช่ไหมเพราะตัวโยนิโสมนสิการจะเป็นเหตุใกล้ของกุศลใช่ไหมเป็นประทัดฐานฉะนั้นเมื่อสติเกิดขึ้นมาเนี่ยสติจะไปรักษาจิตรักษาจิตก็คือรักษากุศลจิตคำว่ารักษากุศลจิตไม่ใช่ไม่ให้กุศลจิตเกิดดับนะแต่เวลาชาวนะจะเกิดขึ้นใหม่ตัวสติที่มีความแข็งแกร่งนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อชาวนะที่เป็นกุศลเพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นนะตัวกุศลจะทำลายบาปจะทำลายอกุศลที่พอทำลายกุศลอกุศลถูกทำลายจนอ่อนแอก็เหมือนกับกรณีที่ไฟนั้นน่ะเผาลนทองนั้นจนอ่อนแล้วเนี่ยแปลว่าขมเมาก็ดีสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทองที่จะทำให้ทองแข็งทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกทำลายไปนี่เหมือนกันตัวบาปทั้งหลายกามฉันทะพยาบาททั้งหลายถีนมิทะก็จะถูกทำลายไปสภาพใจก็อ่อนแล้วก็ควรต่อการที่จะเป็นกุศลคำว่าอ่อนในที่นั้นแปลว่าเขาพลากจากบุญจากบาปได้เขาออกจากบาปได้ปกติเนี่ยจิตเกิดเนี่ยบาปก็จะแทรกอยู่ได้ง่ายแต่ด้วยการถูกระลึกถูกเผาถูกใคร่ควรถูกวิจัยพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเนี่ยสภาพใจก็เป็นสภาพใจที่เป็นไปกับกุศลนี่ความสะอาดของจิตก็เกิดขึ้นเพราะถูกฟอกได้ละเอียดแล้วอะไรเป็นปัจจัยบอกความฉลาดคิดไงความที่จิตที่เป็นไปกับกุศลนั่นเองฉะนั้นถ้าระลึกแล้วถ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่รักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลหรือไม่รักษาอารมณ์คือจาคาหรือทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นถ้าไม่รักษา2 อย่างนี้ไว้ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่สตินั้นไม่เรียกว่าสติเพราะสติจะต้องรักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลแล้วก็รักษาอารมณ์นี่เป็นไปอย่างนั้นเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็ให้เรารู้ชัดว่าเรายืนเป็นต้นหรือว่าเมื่อเดินแล้วก็ให้รู้ว่าก็ให้มีจิตระลึกว่ากายนี้ไหวไปด้วยวาโยธาที่เกิดจากจิตในแง่มุมตรงนี้ค่ะผู้ปฏิบัติจะถือไว้ใช้ตอนไหนจะนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรคือในกรณีการถ้าจะเดินเรื่องหลังจากถ้าถามว่าถ้าพูดถึงในหมวดของอียาบทบับเนี่ยอย่างก็ว่าเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่เนี่ยนั่งก็รู้ชัดบัดนี้เรานั่ง
คำว่ารู้ชัดในความหมายนั้นเนี่ยเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่จะต้องมาวิจัยเยอะวิจัยเยอะก็คือรู้ชัดอะไรหนึ่งรู้ชัดรูปกายทั้งหลายใช่ไหมรู้ชัดรูปกายรู้ชัดยังไงรู้ชัดเกี่ยวกับในเรื่องของรูปทั้งหมดเลยมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปก็รู้ชัดอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมแล้วก็รู้ชัดอุปาทายรูปที่อาศัยกันอยู่ทีนี้รู้ชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ชัดอะไรรู้ชัดวาโยธาตุเขาเรียกจิตตชวาโยธาตุคือเวลาจิตที่คิดจะเดินเนี่ยจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่วาโยธาตุทีนี้พอบอกรู้ชัดวาโยธาตุก็ต้องไปวิจัยแล้วลมประเภทไหนที่จะเป็นปัจจัยแก่การเดินได้ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอันนี้ไม่ใช่ลมที่พัดลงเบื้องต่ำอันนี้ก็ไม่ใช่นะถ้าพัดขึ้นเบื้องบนก็ทำให้หาวทำให้เลอทำให้ปวดหัวทำให้หูอื้อลมที่พัดลงเบื้องต่ำก็มีการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไงลมในช่องท้องก็มีลมในลำไส้อันนี้ก็ไม่เอาลมหายใจเข้าออกก็ไม่เอาแต่เอาลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยเกิดจากจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นไหมคำว่ารู้ชัดลมเนี่ยต้องรู้ชัดยังไงรู้ชัดลม6ชนิดนี้ว่าลมชนิดไหนกันหนอที่ว่าจะทำความเข้าใจที่จะเป็นปัจจัยแก่การทำให้เคลื่อนไหวอิยาบถได้เห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดเรื่องอิยาบถเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดก็แปลว่าหนึ่งต้องรู้ดินน้ำไฟลมเป็นต้นที่เกี่ยวกับรูปกายทั้งหลายสองจะต้องฉลาดในเรื่องลมคำว่ารู้ชัดก็คือปัญญาแท้ๆเลยต้องไปฉลาดในเรื่องลมสามต้องรู้จักจิตเพราะโลภะก็เป็นปัจจัยให้จิตให้การคิดเดินได้เดินได้ไหมโลภะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โทสะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้โมหะจิตก็เป็นปัจจัยแก่การเดินได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากุศลโสมนัสกุศลอุเบกขากุศลเป็นปัญญาหรือไม่มีปัญญาประกอบก็เป็นปัจจัยแก่การยืนเดินนั่งนอนได้เห็นไหมรู้ชัดจิตที่คิด2รู้ชัดวาโยธา3รู้ชัดอิยาบถเดินยืนนั่งนอนถามว่าถ้าไม่มีข้อมูลอย่างนี้ก่อนไปนั่งปฏิบัติยืนปฏิบัติเดินปฏิบัติคิดไหมว่ามันจะโผล่พวดขึ้นมาเองได้ไหมไม่มีเพราะเรานั้นคือสาวกเรานั้นคือผู้ฟังถึงจะรู้ผู้ที่คิดเองได้เข้าใจได้ตรัสรู้เองได้มีอยู่พระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พุทธเจ้าพิเศษกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้เองแล้วสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามแต่อย่างเราเนี่ยหมดสิทธิ์นั่งคิดเองแล้วรู้ถ้าให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจชัดอย่างนี้เสียจะได้ประมาณตัวเองออกว่าเราเป็นใครแล้วยุคนี้นะอย่าได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเด็ดขาดยังไงก็เก่งกว่าท่านไม่ได้เพราะอยู่ในการของท่านนั้นดูท่านบอกยังไงเดินตามท่านใช่ไหมว่าแม้อิยาบถเนี่ยถ้าจะนั่งคุยกันจริงๆเนี่ยที่ก่อนจะไปลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องคุยเฉพาะอิยาบถเนี่ยไม่ต่ำกว่านะ15วันเอาคนมีข้อมูลมาแล้วนี่นะคุยเรื่องอิยาบถประมาณ15วันนี้เฉพาะมีข้อมูลก่อนถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องมาดูอีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีข้อมูลไปนั่งเดินก็เดินมึนๆนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยฉะนั้นในพระศาสนาท่านสอนเรื่องความรู้ความเข้าใจก่อนจึงทำไม่ใช่ให้ทำก่อนแล้วมารู้มาเข้าใจทีหลังไม่ใช่หลักแบบนั้นเลยหลักต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนถ้าเหมือนว่าไปขับรถนี่นะไม่ใช่ให้ไปลองขับเองแต่ต้องรู้ทฤษฎีรู้ก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนจึงค่อยขับเหมือนกันคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนก่อนให้เข้าใจเบ็ดเสร็จถึงค่อยไปทำแต่ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะช้าไหมก็อายุปูนี้แล้วจะทำไงมันช้ามาตั้งนานแล้วเลยต้องรีบเจ้าค่ะก็เลยอยากถามอีกข้อหนึ่งถัดไปเลยค่ะถ้าเดินยืนเป็นต้นเนี่ยบรรลุธรรมได้และที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยทำไมเราจึงไม่บรรลุธรรมตรงนี้ไงเป็นข้อบ่งบอกว่าถ้าเดินถูกจริงๆเนี่ย7ปีบรรลุใช่ไหม
7ปี7เดือน7วันไงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน7ปี7เดือน7วันถ้าเดินยืนนั่งนอนถูกจริงเนี่ยป่านนี้บรรลุกันหมดแล้วเนี่ยอันนี้บ่งบอกไหมว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูกก็เราเดินกันมามันเกิน7ปีไหมเพราะอานิสงส์การเจริญสติปัฏฐานเนี่ย7ปีได้บรรลุอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะเราไปดูที่ท้ายของสติปัฏฐานสูตรในสูตรที่10ของมัชฌิมานิกายมัลลบานาเนี่ยไปดูเลยถ้าเดินถูกจริงๆนั่งถูกจริงๆนอนถูกเนี่ย7ปีก็บรรลุแล้วนี่บ่งบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเข้าใจผิดคิดว่ามันถูกแล้วไงถ้ามันถูกแล้วมันต้องบรรลุสิใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดเพราะเราเดินไม่เป็นนั่นเองแล้วถ้าที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วการเดินการยืนในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและข้อผิดพลาดที่นักปฏิบัติมือใหม่มักผิดพลาดกับการปฏิบัติเดินยืนเหล่านี้เป็นต้นมีอะไรบ้างเจ้าคะการเดินยืนเป็นต้นเหล่านี้อามายังไม่แนะนำก่อนเลยนะว่าให้ไปเดินตามนัยยะของคัจฉันโตวาคัจฉามิติประชานาติเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชัดบัดนี้เราเดินก่อนเดินอยู่เนี่ยนะเอางี้ดีไหมว่าสติปัฏฐานสูตรที่เคยบรรยายไว้นะหลายท่านที่บรรยายถูกก็พอมีไปฟังสูตรนี้ให้จบก่อนดีไหมใช่ไหมถ้าเราจะต้องการจะเดินสติปัฏฐานเต็มรูปแบบแล้วครบวงจรจริงๆเนี่ยมีพระที่ท่านบรรยายตามในยากของพระไตรปิฎกนะมีอยู่ฟังให้เข้าใจแล้วเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะชัดเจนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ลุ่มหลงใช่ไหมไม่ลุ่มหลงทีนี้ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยความเข้าใจที่อาจจะเกิดในการปฏิบัติในการผิดพลาดเนี่ยถ้าถามบอกว่าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เอามาไม่อยากใช้คำว่าเป็นนักปฏิบัติกันเลยนะไม่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยการที่เดินเนี่ยได้เป้าหมายของการเดินเขาบอกว่าอะไรนะกำจัดอภิชาและโทมนัสใช่ไหมในโลกใช่ไหมแล้วโดยข้อที่จริงที่กำลังเดินอยู่เนี่ยเรากลับให้โลภะเนี่ยเป็นตัวผลักดันทำให้เราเดินเอาสิทุกวันนี้เราก็เดินกันแบบเนี้ยเช่นเราจะเดินไปซื้ออาหารกินตอนนั้นมันเกิดความอยากจะกินอาหารขึ้นมาโลภขึ้นมาใช่ไหมหรือเดินไปทำงานทั้งหลายความโลภก็ผลักดันเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินกันไปด้วยความโลภอย่างนั้นจะเรียกว่านักปฏิบัติไหมก็ไม่เรียกอีกหรือบางคราวไม่พอใจด้วยในขณะที่เดินก็โทสะอีกอภิชฌาและโทมนัสมันก็เป็นปัจจัยผลักดันทำให้อิริยาบถเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างนี้จะไปเรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเอามาใช้คำว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กิเลสจะสั่งนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อขจัดอภิชฌาและโทมนัสอะไรเลยใช่ไหมแล้วแต่กิเลสจะบงการได้ทั้งไปถ้าพูดกันไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเนี่ยก็กิเลสสั่งให้เดินก็เดินเพราะกิเลสบอกว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วอยากจะอาบน้ำเหลือเกินก็รีบตาลีตาเหลือกไปแล้วไปอาบน้ำโอ้ตอนนี้หิวเหลือเกินโอ้หิวมะเครียดเหลือเกินวันนี้เครียดเหลือเกินอาบน้ำสบายก็รีบตาลีตาเหลือกไปอาบน้ำแล้วถามว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ไหมถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกเขาเรียกว่าธาตุของกิเลสแล้วแต่กิเลสมันจะบอกถ้ากิเลสมันต้องการให้ทำอะไรแล้วก็ไปทำตามใจเขาเสียเมื่อทำตามใจเขาไม่ได้เขาก็ดุเขาก็ด่าเอาเราก็บอกว่าอย่าเลยขอร้องเถิดเราก็พยายามทำตามใจทุกอย่างให้เห็นใจเราบ้างเถิดแล้วก็งอนง้อกิเลสกันอยู่ตลอดเวลาในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขายังไม่เรียกว่านักปฏิบัติมือใหม่อะไรเลยนะถ้าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่จริงๆเนี่ยนะก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เงี้ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้น้อมที่จะฟังธรรมว่าพระศาสดาจักสอนว่าอย่างไรใช่ไหมเพราะมาฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมฐานใดๆที่จะเหมาะสมกับตนเองก็เริ่มฝึกหัดตั้งแต่ทานด้านศีลด้านเดี๋ยวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปถ้าจะต้องการจะพัฒนาไปสู่สติปัฏฐานทั้งหลายเหล่านี้นะก็ฟังคำสอนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยใครควรในการยืนเดินและนั่งนอนเป็นต้นถ้าอย่างนี้น่าจะดีกว่าไหมเพราะถ้าหากว่านั่งวิจัยว่า
ยืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงเอามากลัวมันจะเข้าไปลึกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเอ๊ะข้อมูลข้างบนก็ยังไม่ค่อยเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเจาะเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็จะมีแต่มาพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลัวประเด็นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้นี่ไม่เพราะจริงๆการสอนในเรื่องของยาบทบับเนี่ยก็ต้องเรียงมาตามลำดับเลยใช่ไหมตั้งแต่นั่นแหละคัดชันโตวาคัดฉามีติปชานาติเอาพุทธพจน์มาตั้งปุ๊บแล้วอัตถกถาดีกามาขยายแล้วก็ไปเชื่อมโยงในอุเทศยังไงในนิเทศยังไงใช่ไหมในคำสอนของพระเจ้าเรามาดูอย่างประโยชน์ในด้านของอนุสติที่พระองค์ทรงหมายเขาไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความหน่ายเนี่ยนิพเพื่อนิพพิทาเนี่ยอนุสติทุกข้อนี่นะเริ่มตั้งแต่ที่พุทธานุสติธรรมานุสติจนถึงจาคานุสติศีลานุสตินี่นะถามว่าเราเดินทำไมเราให้ทานเนี่ยหนึ่งชาวพุทธไม่ควรเจริญทานกุศลทิ้งลองนั่งนึกอยู่ที่โยมที่เราให้ทานเหมือนทิ้งขยะน่าเสียดายไหมแล้วลืมไปหมดแล้วทั้งที่จะเก็บเกี่ยวเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดเลยแล้วเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยนะแล้วศีลที่รักษามากี่สิบปีแล้วแล้วมันทิ้งไปหมดแล้วระลึกก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออกตามระลึกก็ไม่ได้ย้อนระลึกก็ไม่ได้จำก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออกฟั่นเฟือนเลือนเลอะหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นสติได้ยังไงแล้วจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงกรรมฐานที่เราไปเข้าแต่ละปีละครั้งนะอันนี้เอาทำทุกวันเรายังระลึกไม่ได้เลยจะมาเป็นห่วงไงตรงเนี้ยเป็นห่วงชาวพุทธตรงนี้แหละไม่ใช่ไปตนีพระธรรมที่ว่าทำไมจะลากลงในเรื่องนี้แล้วไม่ไปหรือพูดอธิบายไม่ได้หรือไม่ไม่ใช่งั้นนี่นะบอกเพื่อความหน่ายเนี่ยประโยชน์เลยนะประโยชน์ของการเจริญจาคานุสติและศีลานุสติเนี่ยเพื่อความหน่ายเนี่ยเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะนะเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะเห็นไหมว่าทานกุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะโดยส่วนเดียววัฏฏะคืออะไรกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏนี่คือวัฏฏะใช่ไหมหรือการเวียนว่ายตายเกิดทว่าโดยสัตว์บุคคลเกิดแก่จิตตายก็คือการจากมนุษย์ไปเป็นอบายสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายมนุษย์เป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยสรุปก็คือมาสรุปโดยสภาวะธรรมก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมก็ทำให้ได้วิบากมีวิบากก็เกิดกิเลสใหม่เกิดกิเลสใหม่ก็ทำกรรมใหม่ก็ทำให้ได้วิบากใหม่ก็วนกันอยู่เงี้ยกิเลสกรรมวิบากไปอยู่เงี้ยก็สังสารวัฏวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยนี่ไม่เบื่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เบื่อหลายคนบอกเบื่อแล้วเบื่อตอนไหนตอนที่แก่ตอนที่เจ็บไปเห็นเด็กๆก็ยังชื่นใจเออน่ารักน่าชื่นชมทั้งที่อัดอันเดียวกันเกิดก็อันเดียวกันแก่ก็อันเดียวกันเจ็บก็อันเดียวกันตายก็อันเดียวกันทำไมญาณปัญญามันไม่สะดุ้งสะเทือนทำไมความเห็นอย่างนั้นจึงไม่สะเทือนใจว่าสะเทือนใจเห็นเด็กๆทีไรสะเทือนใจถามว่าเห็นทีไรนี่สะเทือนใจทุกครั้งไหมว่าภัยใหญ่ปรากฏเฉพาะหน้าเราแล้วคิดอย่างนี้จริงไหมพอเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นอูแวออกมาก็ภัยใหญ่ออกมาอีกแล้วโอ้โหน่ารักจริงๆโอ้โหแก้มจำม่ำเลยอย่างนี้เรื่องเดี๋ยวข้อแท้จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะเอาดูยังไงว่าสะเทือนใจเลยไหมเห็นแล้วเนี่ยด้วยเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆน่ารักอุ้ยตาใสแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยป่ะเห็นเงี้ยนึกอย่างเงี้ยป่ะลองดูจริงๆลองถามใจเราดูจริงๆดิอาจารย์ระดาเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วน่ารักอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าไม่นายทีนี้ไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองในลักษณะนี้เราบอกว่าจริงๆเราไม่นายเพราะเรายังไม่เห็นเลยว่าเกิดกับแก่กับเจ็บและตายความหมายเดียวกันน่าเบื่อมากนะตายเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ในครรภ์ต้องไปทรมานแล้วก็ต้องกว่าจะคลอดออกมาดิ้นทั้งร้องทั้งทรมานแล้วต้องมาทำกรรมใหม่ใช่ไหมต้องมาทำกรรมใหม่ถ้าอย่างนี้ยอมอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นไงกับรูปเมื่อกี้กับภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ความน่ารักเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมทั้งที่คนเหมือนกันเนาะถ้าอย่างเงี้ยแล้วบอกได้ไหมว่าน่ารักทำไมถึงบอกไม่บอกว่าน่ารักกันเอาสิแต่เนี้ยทั้งที่อัดเดียวกันเลยนะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ย
และสภาพเดียวกันด้วยนะเนี่ยเพราะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันนะเอานี่สภาพแต่พอเราเห็นสภาพอย่างนี้เราบอกว่าเราโอ้ไม่น่ารักเลยเห็นสภาพน่าสยดสยองเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงอันเดียวกันเลยโยมเนี่ยอันเดียวกันเลยอันนี้เขาถึงบอกว่าวัตตะมันมีภัยมันเป็นภัยใหญ่เนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้นะเราจะเห็นฉะนั้นในกรณีการเจริญจาคานุสติศีลานุสติจริงๆท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัดเบื่อละอาวิราคะก็คือเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัดในวัตตะคลายก็คือการละนั่นเองเพื่อสำรอกก็คือเพื่อปราศจากไปจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเพื่อจะสำรอกไอ้สำรอกคือการอาเจียนออกมานะสำรอกกิเลสทีนี้ตอนนี้กิเลสมันไม่ถูกสำรอกใจเราเกิดทีไรกิเลสก็เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไรคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไรเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เกิดนี่นะเพื่อประโยชน์แก่การทำกิเลสมีราคะเป็นต้นที่มิให้ดำเนินต่อไปตามบอกว่าถ้าเราเจริญจาคานุสติศีลานุสติพุทธานุสติเป็นต้นเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะไม่ให้กิเลสมันดำเนินต่อไปราตอนเนี้ยราคะมันดำเนินอยู่ในใจเราตลอดโทสะก็ดำเนินอยู่ในใจตลอดโมหะก็ดำเนินในใจอยู่ตลอดด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเอามาเจริญเอามาลึกถึงจาคานุสติศีลานุสติเป็นต้นนี้ถ้าระลึกเป็นนี่นะด้วยสตินะด้วยจาคานุสติสติที่ตามระลึกได้นี่นะจำได้คิดได้เนี่ยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะระลึกได้อย่างต่อเนื่องรักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลและรักษาอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่ได้โอกาสไม่ได้ช่องตอนนี้มันเป็นสภาพที่วิ่งแข่งกันอยู่ย่อมถ้าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมีกำลังที่สุดจริงๆมันก็บงการชีวิตเราได้แต่ถ้ากุศลเนี่ยมีกำลังสติมีกำลังนะที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่สามารถมาบงการกระแสชีวิตของเราใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าเพื่อกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเหล่านี้จะไม่ได้ดำเนินต่อไปแล้วเพื่อปราศจากกิเลสมีราคะเป็นต้นนิโรธายะก็เพื่อดับกิเลสดับราคะโทสะโมหะแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่การทำราคะโทสะเป็นต้นไม่ให้ดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์แก่การดับวัตตะ